สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube นะครับช่องละครสไตล์เล็กชาแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมSamsung นะครับตัวนี้48นิ้วนะครับรุ่น UAC8J5200 นะครับ48นิ้วครับอาการนะครับภาพเป็นแถบขาวครึ่งจอครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าครับทุกคนเสียบปลั๊กนี่ครับจะประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็อันดับแรกครับเบื้องต้นพวกนี้ครับควรจะทําความสะอาดสายแพรก่อนนะครับเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ทั้งสองนะครับอย่างนี้ลองทําความสะอาดอันดับแรกดูก่อนนะครับและก่อนที่จะทําก็สังเกตว่ามันมีพวกมดพวกอะไรเข้าไหมครับก็ดูด้วยครับอันนี้ก็ไม่มีคราบมดไม่มีอะไรครับก็ปกตินะครับโอเคครับเดี๋ยวทำความสะอาดสักครู่ครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้ครับใช้อย่างลบก็ได้ครับผมโจทย์มากผมจะใช้คัตเตอร์ครับคือใช้สันคัตเตอร์ขูดขูดครับไม่ใช่ใช้ด้ามคมกรีดนะครับก็แล้วแต่ใครจะทำแบบไหนก็ตามนะครับอย่างลบง่ายสะดวกสุดครับแต่ผมถนัดคัตเตอร์นะครับโอเคครับก็เมื่อกี้ผมก็ได้ทำความสะอาดไปแล้วเส้นหนึ่งครับต่อไปก็จะถอดตรงนี้ครับก็ยกก็ระวังหน่อยครับบางคนยัดครับยัดเข้าไปตรงนี้เปิดหมดเลยครับแล้วต้องวิ่งซื้อสายแพรใหม่ครับก็จะกลายเป็นเรื่องยุ่งยากอีกทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองดูครับที่จริงตามหลักครับเท่าที่ดูเมื่อกี้มันขาวฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เราไม่ต้องทําความสะอาดก็ได้นะครับก็ตามนะครับแล้วแต่จะทําใหม่ทั้งหมดเลยก็ได้ครับก็มาดูนะครับหลังจากความสะอาดก็เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ติดนะครับไม่ดีไหมตรงนี้ไม่ได้นะครับเหมือนเดิมครับไม่ได้เนาะตอนนี้ก็มาดูครับตรงนี้ตอนนี้ก็จะทําความสะอาดสายแพรตรงนี้นะครับนี่ครับตรงนี้ครับจะเป็นทองแดงครับตรงนี้ที่ตรงนี้จะเป็นทองแดงครับถ้าขูดๆนะครับจะเป็นทองแดงครับซึ่งมันจะมาเขาเรียกว่าเย็บติดกับที่บาร์ตรงนี้ครับซึ่งเราจะทําตรงนี้ครับความสะอาดตรงนี้มันจะรีเข้าหากันครับเดี๋ยวผมจะซูมตรงพวกนี้ถ้าดูด้วยตาก็จะไม่ค่อยรู้ถ้ามองด้วยลายเส้นนะครับเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีคราบดําๆเล็กๆนิดๆเต็มไปหมดครับปกติถ้าทองแดงสะอาดจริงๆก็จะเป็นแบบประมาณนี้ครับนี่ครับขาวๆสีทองแดงแบบนี้แต่จะโดนกาวเคลือบอย่างเงี้ยคือถือว่าเป็นสื่อได้ครับถ้ามันอยู่ในตำแหน่งของแนวเส้นของจอแบบนี้ครับที่จะวิ่งมุ่งหน้าเข้า IC ตรงนี้ก็เข้าจอไปทีนึงครับนะครับตรงนี้ต้องทำความสะอาดเดี๋ยวผมจะไล่ทำนะครับจะเน้นฝั่งที่เสียครับฝั่งนี้ก็อาจจะทําตอนถ้าผ้ามันใช้ได้แล้วก็จะอาจจะมาทําฝั่งนี้ทีนึงแต่ตอนนี้ฝั่งนี้มีปัญหาอยู่ครับโอเคครับทําทุกเส้นครับอันนี้มี4เส้นหนึ่งสองสามสี่ทำระวังผ้านะครับจะไปกรีดโดนครับใช้ยางลบหรือใช้อะไรก็ได้แต่ผมจะใช้สันคัตเตอร์นะครับสันคัตเตอร์คือแบบนี้ขูดออกขูดออกไปยี่ครับผมจะใช้แบบนี้ขูดออกนะครับดูเบาๆมือด้วยการสัมผัสของเราเองนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับจะเอาอย่างลบไงก็ได้ก็ระวังสายแพงเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูผมก็จะใช้สันคัตเตอร์ของผมครับแนบวางแนบลงไปแล้วก็ขูดครับไปเรื่อยๆครับในระยะชิดๆกันนะครับไปเรื่อยเพื่อจะไล่เพราะว่าเราได้ขูดตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วไม่ต้องกดมากแค่วางราบแนวเรียบแล้วก็ปัดขึ้นไปครับถ้าใครมือหนักผมแนะนําให้เอายางลบนะครับเพราะว่าถ้าเบามือไม่เหมาะกับแผงวงจรเนี่ยสายแพรนี่ก็จะทําให้ชํารุดได้ครับเนี่ยประมาณนี้ครับแล้วก็ทําความสะอาดอีกทีหนึ่งครับด้วยน้ํามันโซนเลือกแล้วแต่ชุบสําลีเช็ดหรือแปรงขนนุ่มๆครับโอเคครับพยายามจะใช้ทินเนอร์ครับเพราะมันจะเป็นการไปขัดกาวได้ครับระวังด้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเอ๊ะจริงเหรอเดี๋ยวลองดูผมจะใช้ตัวช่วยซูมให้ดูนะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับตรงแผงสายแพรนะครับ
ี่ครับจะมีดำดำเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับอย่างตัวเนี้ยเนี่ยมันสามารถลีกเข้าหากันได้ครับเนี่ยดำดำติดกันนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้ายกตัวอย่างที่ยังไม่ปั๊บก็จะเป็นแบบนี้ครับเนี่ยต้องขูดให้มันเป็นเนื้อทองแดงที่สะอาดแบบตัวนี้ครับทำไมมันเป็นฝั่งนี้ทำไมฝั่งนี้ไม่เป็นก็ดูที่การปั๊มกันด้วยครับการปั๊มของตัวเนี้ยตัวแผ่นครบตัวเนี้ยมันจะแปะเลยทองแดงนะครับตรงนี้มันดันมีทองแดงเศษอยู่ปลายด้านบนครับมันเลยเป็นข้างนี้ครับข้างนี้เลยไม่มีครับถึงจะมีก็อาจจะยังไม่เกิดแต่ว่ามีข้างนี้จะยังไม่เป็นถ้าเปรียบเทียบระหว่างที่มีทองแดงโผล่มาอย่างเงี้ยปิ้นวงจรโผล่มาขาวๆฝั่งนี้จะเป็นง่ายกว่าพูดง่ายๆครับนี่ครับมาดูนี่ครับเห็นไหมครับคราบดำๆเนี่ยนี่คือให้ทำความสะอาดนะครับโอเคเดี๋ยวผมทำสักครู่ครับนี่ครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับเสียบปลั๊กครับเดี๋ยวมาดูครับเอาละครับใช้ได้นะครับแต่ตรงนี้ถ้าสังเกตจะมีเส้นแดงๆเส้นหนึ่งตรงนี้อาจจะปิ้นชำรุดหรือว่ายังมีการลีกของปิ้นอยู่ครับหรือปิ้นอาจจะขาดหรือมันเป็นวงจรที่มันตอนมันลีกเข้าหากันแล้วมันอาร์คจนไอซีควบคุมไอซีที่บาร์เสียนะครับไอซีแผงครบครับเสียเดี๋ยวต้องดูอีกทีครับเดี๋ยวผมใช้กล้องส่องดูว่ามีปิ้นชำรุดมาจากการกัดของพวกอะไรเนี่ยเขาเรียกจำศัพท์ไม่ได้ครับก็ลงเกี่ยวกับวินเกินแล้วนี่ครับคือมันอาจจะกัดลายวงจรก็ได้เดี๋ยวผมลองส่องดูอีกทีนึงแต่ว่าอย่างนี้ก็คือโอเคจะมีแดงนิดเดียวครับเส้นนี่ครับนี่ครับแดงแนวตั้งหลังจากทำแล้วก็ดูได้นะครับแต่ว่าก็ติดที่ต้องเปลี่ยนแพร์โคบนะครับเส้นที่3นะครับก็คือมันจะมีระยะห่างประมาณคืบประมาณนี้ครับสั้นๆตรงนี้ครับคือต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนก็ดูงี้ได้ครับแต่สีเฉดสีมันจะต่างกันนิดหน่อยครับนี่ครับก็คือตรงนี้ผมดูละลายไม่มีปัญหาแต่ว่าตอนที่มันช่วงมันอาร์กันครับประหลาดจะเข้าไปถึงตัวไอซีนะครับไอซีแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีด้วยเป็นผิวๆสันๆนะครับมุมนี้ด้วยแต่ว่าถ้าดูโดยไม่ต้องไปเย็บเดี๋ยวก็ถือว่ายังดูได้อยู่ครับอันนี้มันจะมีสันๆนิดๆครับฝั่งนี้ฝั่งเป็นแหลกแต่ตัวนี้เนี่ยครับถ้าไม่สังเกตไม่อะไรมันก็จะมีกระเพื่อมนะครับคือมันเหมือนเต้นเบาๆนะครับแล้วเป็นเส้นถ้าช่วงจังหวะที่มันห่างเป็นคลื่นมันก็จะมีช่วงหนึ่งก็คือประมาณนี้ช่วงหนึ่งคือ1 2 3 4ก็คือตัวเนี้ยเสียต้องเปลี่ยนต้องหาร้านเย็บจออันนี้ก็คือต้องเปลี่ยนโอเคครับผมก็ทำแค่เบื้องต้นนะครับอันแนวคร่าวๆนะสำหรับเครื่องนี้ซึ่งมาขาวครึ่งหนึ่งแล้วครับขาวครึ่งหนึ่งเป็นเส้นแถบสีนะครับสีขาวดำดำด่างๆก็ตามคลิปนะครับก็ถ้าไม่ซีเรียสแล้วก็ถือว่าดูได้อยู่ครับนะครับนะครับแต่ถ้าจะเอารายละเอียดต้องไปเปลี่ยนนะครับก็พอดีลูกค้าท่านนี้มีการเย็บจอรู้จักร้านเย็บจอยก็ให้เข้าไปทำครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องนครสไตล์เล็กชาแนลนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับผม ก็ดูได้นะครับถ้าไม่สังเกตอะไรก็ดูได้ครับ